สวัสดีค่ะเจอกันวันนี้ก็ยังเป็นเมนูง่ายๆตามแบบฉบับของบ้านเรานะคะวันนี้เด็กๆอยากกินข้าวผัดค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะผัดข้าวผัดให้เขากินนะคะมีเนื้ออกไก่อยู่มีหอมใหญ่มะเขือเทศต้นหอมข้าวก็หุงเอาไว้แล้วนะคะก็เลยว่าข้าวผัดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะวันนี้ใช้เนื้ออกไก่ล้วนๆเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศก็หั่นเป็นชิ้นเอาแบบที่เราสะดวกเลยค่ะหอมใหญ่เนี่ยวันนี้เราจะหั่นบางๆสักนิดนึงนะคะจะได้สุกง่ายๆค่ะเพราะว่าถ้าสุกไม่มากเนี่ยบางทีเด็กเขาก็จะรู้สึกว่ามันฉุนเดี๋ยวจะพานไม่กินผักซะก่อนนะคะก็เลยจะทำให้มันสุกๆหน่อยค่ะอยากจะใส่ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะในส่วนของบ้านเราเนี่ยเด็กๆ เขาสามารถกินผักได้ค่ะก็เลยจะใส่ลงไปเยอะหน่อยค่ะเราเตรียมเครื่องกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มลงมือผัดกันเลยค่ะข้าวเย็นก็ตักมารอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยค่ะวันนี้เราจะใส่กระเทียมลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีหอมใหญ่ด้วยค่ะก็ใส่เพิ่มความหอมเวลาที่เรานำไปผัดรวมกับเนื้อไก่นะคะผัดให้สุกเลยค่ะพอไก่สุกหอมดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะวันนี้เราก็จะใส่ไป2ฟองค่ะใครอยากใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะพอไข่เซตตัวดีแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะอ๋อไม่สิเดี๋ยวเราจะใส่พวกหอมใหญ่ลงไปก่อนนะคะผัดจนสุกก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ปรุงรสค่ะวันนี้เราปรุงง่ายๆค่ะใส่น้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่พริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสนะคะชิมเอาค่ะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงไปแบบนั้นเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมนะคะหลังจากที่เราชิมเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเพิ่มสีสันด้วยค่ะข้าวผัดไก่ใส่ไข่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกว่าจะผัดข้าวแค่นี้พอแต่ว่าหอมใหญ่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะไปเจียวไข่เพิ่มกันนะคะไข่เจียวหอมใหญ่กับข้าวผัดของเรามื้อนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมอาหารง่ายๆของบ้านเราค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วเจอกันนะคะ